ีแมปหอบโอเพ่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเรือน CB นะครับ150นะครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมมีอะไรดีๆมาบอกต่อนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาตังค์ใช้หาตังค์แต่งรถเอ้ยหาตังค์ซื้ออะไรหาตังค์ซื้อของขวัญให้ฟงให้แฟนนะหาตังค์เที่ยวปีใหม่นะครับผมที่นี่เลยครับผม @br88s นะครับผมฝากก่อนและเดือนทันใจปลอดภัย 100% นะครับการันตีจากช่องทิติพันธ์เลนซิ่งนะครับผมก็เหมาะดีนะครับสำหรับใครที่แบบงบน้อยนะครับหาตังค์ซื้ออะไรนะครับหาตังค์เที่ยวปีใหม่นี้นะครับผมลองมาที่นี่เลยครับผม @br88s นะครับผมปลอดภัย 100% นะครับผมไปเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับเวฟคันเดิมนะครับจำคันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านั้นได้ไหมครับทุกคนนี่ที่เป็นทรงแบนโลเงินนะครับตอนนี้ก็โหทำมาหลายอย่างมากนะครับผมนี่เปลี่ยนชุดล้อเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับอ่ะพบกับเจ้าของรถเลยครับน้องจุนนะครับผมนี่รีวิวเลยทำอะไรมาบ้างครับเปลี่ยนชุดล้อครับชุดล้อเป็นของใช่ล่ะเอตองนะครับผมน่าจะ 1.2 นะครับทรง MT นะครับก็สวยๆเลยครับดุมเจาะด้วยนะโอ้ฝาดำเจาะดุมเจาะนะครับทุกคนนี่ยาง45ทับ50/85นะครับหายังไม่เจอเลยครับใครที่รู้ที่ซื้อยางตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะเหมือนปะอันนี้ครับ50/85นะครับลายไฟนะครับผมนี่ใครรู้ที่ซื้อคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมมีอะไรอีกบ้างครับอาร์ม DKT ครับอาร์ม DKT นะครับนี่อาร์มทรงแว้นนะครับโอ้อันนี้เบิกไม้ป่ะครับผมเบิกไม้นะครับผมสวยจัดนี่โชคเป็นของอย่างโชคบีครับโชบีนะครับผมนี่ก็ทรงสวยๆเลยนะครับผมไปดูที่ชุดหน้าดีกว่าทุกคนไปที่ชุดหน้านะครับล้อก็เป็นเอตองเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องล้อคือล้อหลังเลยล้อเอตองนะครับ 1.2 ซึ่ง MP นะครับยาง 45/80 นะครับนี่ยังไม่จบกับจานเบรกนะครับจานเบรกนี่ใครรู้ที่ซื้อนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมีรางวัลให้นะครับใครที่มีที่ซื้อนะครับอันเล็กๆแบบนี้นะครับสวยมากนะครับทุกคนนี่ก็เป็นโชคเดิมนะครับผมเบรกก็เบรกเดิมนะครับไอ้โหลดจักนิ้วนี่สุดแกนครับโหลดสุดแกนนะครับแผงคอตัดบ่บ่แผงคอไม่ตัดนะครับดุมหน้าเป็นดุมหน้าเจาะนะครับนี่สวยๆเลยนะทุกคนอย่างแจ่มสีเป็นชุดสีเดิมนะครับเบาะก็อันเดิมนะครับเบาะป้อมนะครับผมเนี่ยดูรอบทรงอย่างเอานะครับทรงแว้นใครที่ชอบคันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคน้องเขาไว้ให้นะครับสำหรับเวฟ110i คันนี้นะครับผมได้ใจเย็น อันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับอัมย่นแบบเดิมหรือว่าเอ้ยย่นซ้ำของเดิมเนาะนี่อัมย่นเท่าของเดิมนะครับอัม DKT นะครับผมสวยเลยนะครับไปก็หลายๆคนรอคอยนะครับได้ข่าวว่ารีแมปมาใหม่ด้วยไหนลองลูก53นะครับผมนี่เอ้าผมเป็นตัวเขามาเดิมแคมป์เซ็นเซอร์ตัดออกนี่นะครับผมเนี่ยก็น่าจะเป็นรีแมปหอบโอเพ่นนะครับผมอยู่ในวัดไหมล่ะเบิ้ลแห้งกับอะไรเนี่ยเครื่องนะครับเป็นเรือน CB นะครับก็อัพมาใหม่น้ำมันตลาดใส่น้ำมันเหรอน้ำมัน95นะทุกคนนี่ก็ดุโอ้ยเริ่มหอบโพจัดก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลงพี่ด่านะครับผมนี่อยู่ในวัดนะครับนี่หาที่สงบถ่ายนะครับผมก็นั่งคืนเดี๋ยวดี
เพื่อนี่นะครับผมรีแมปหอบโอเพ่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเรือน CB นะครับ150นะครับผมน้ำมัน95ลูกเดิมแคมนี่เดิมแคมหอบโอเพ่นนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมใครที่ชอบคันนี้นะครับผมจะทิ้งคอนแทคน้องเขาไว้ให้ก็จะเป็นช่องทางเดี๋ยวขึ้นไหมดีกว่าพูดเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมนี่ก็สวยๆเลยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม